นี่กระสุนอ่ะอยู่ตรงนั้นต่อต่อไม้น้อยครับเยสนะครับทำมันโอ้ยตรงนี้ใส่ดีใส่ดีใส่ดีครับมันถ้าเจอกระสุนแบบนี้ GW สปูนมีขอดเทสหน่อยแต่เราจะตีได้ไม่นานก็เกมกระสุนก็เลือกคันให้เหมาะแบบนี้ใส่โลใส่อะไรก็มันแล้วใส่โลเนี่ยสูบปึ๊บง้างหมดเลยหยุดง้างโดนยังโอ้โหโดนนะครับดูวงน้ำต่อครับต่อ TWโอ้ยยากดูหนักก็ได้เดี๋ยวโดนยุบเป็ดง่ายไม่ต้องตีไกลอ่ะ GW GW สปูนฮะครับก็กระสูบแบบนี้โอกาสเนี่ยเวลามันจะขึ้นนี้ฮะขึ้นเหมือนปลาโลมาฮะถ้าเราเจอที่ไหนแล้วก็หยุดเลยโอกาสนี้หายากครับหมายที่เพื่อนเพื่อนเจอกันก็จะปั่นตามหน้าผาตามอะไรกระสุบเคลื่อนกระสุบเดินก็ปกติถ้าเวลาอื่นเนาะมาปั่นก็ไม่มีทางได้ฮะเพราะว่าวันทั้งวันมันก็จะออกไปหากินไปเลาะตามหน้าผาหินที่เราตกกันตอนกลางวันดีเมนก็จะเป็นตอไม้อย่างเงี้ยเวลานี้เวลาเดียวฮะแล้วก็ก่อนแสงพระด้วยก่อนแสงผ้าที่จะดับลงใส่ทำโดนนะก็สปูนของวันนี้ที่เทก็จะเป็น GW ครับจุดครับใกล้ๆเลยฮะย้ำหน่อยนี่ครับเกมฟิชชิ่งเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะเราก็จะมันครับในอรรถรสของการตกปลาอัดมันเข้ามาขอคีมเราก็จะได้มันกันอื้อโดนครับไซส์ GW ยอดสปูน GW เคOh.
มันของ GW งามหอมยาวเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับเกมที่เล่นนะทำให้เราสนุกอันนี้น่าจะไฟสวยว้าวไฟโลเรียบเลยนี่ GW ฮะจะมืดเลยครับนี่ครับเข้ามาก่อนเพราะว่าตอข้างล่างเยอะจีดีบิวครับตรงนั้นดีดีจังมันไม่ใช่ปลาตะกูปลาเหมือนจะดูสุกอ่ะเอ้ยดีดีเกี่ยวข้างมาครับเพราะทำไมมันซื้อแปลกๆเห็นครับตอนนี้โชว์เป็นติดครับเดี๋ยวขอปล่อยแล้วก็จบทริปนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตกชโดกันวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้กับกระสูบไปแล้วไปเกี่ยวอีกนะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับ GW Spoon เหยื่อกระสูบอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้งานได้ดีตามใจผมเลยทำขึ้นมาก็เอาใจคนชอบปั่นกระสูบครับโดยเฉพาะตัวผมเองชอบอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวก็กับแพรเราอยู่ไม่ไกลจากนี้นะแต่มันมืดแล้วขอแค่นี้แล้วกันครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตกชโดลุย